เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าจะมีประเทศไหนที่จะเอาสัตว์แปลกๆมาเป็นสัตว์ประจำชาติช้างเป็นสัตว์ประจำชาติและมีปากถามส่วนประเทศลาวนั้นเสือลูกพี่กัมพูชาก็ได้ใช้มาเป็นสัตว์ประจำชาติเวียดนามมาลองถ่ายกันดูว่าสัตว์ประจำชาติเพื่อนบ้านของเราจะเป็นตัวอะไรกันนะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ30สัตว์แปลกๆที่เป็นสัตว์ประจำชาติต่างๆที่คนไทยคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเรามาเริ่มที่ประเทศไทยของเราก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือช้างเอเชียเป็นสัตว์ประจำชาติและมีปลากัดสยามเป็นสัตว์น้ำประจำชาติส่วนประเทศลาวนั้นก็มีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติเหมือนกันเนื่องจากว่าชื่อสมัยก่อนของลาวคือล้านช้างนั่นเองเสือลูกพี่กัมพูชาก็ได้ใช้กูปรีหรือโคไพมาเป็นสัตว์ประจำชาติเวียดนามมีควายน้ำเป็นสัตว์ประจำชาติส่วนเมียนมาหรือพม่ามีเสือโคร่งอินโดจีนเป็นสัตว์ประจำชาติไม่ให้น้อยหน้าฟิลิปปินส์ใช้นกอินทรีฟิลิปปินส์เป็นนกประจำชาติส่วนอินโดนีเซียมาแปลกหน่อยใช้มังกรโทโมโดเป็นสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์ประเทศที่เจริญที่สุดใช้สิงโตตามชื่อประเทศเลยเสือนมาเลเซียนั้นใช้เสือมาลายูเป็นสัตว์ประจำชาติบรูไนหลายๆคนอาจจะเดาไม่ถูกซึ่งบรูไนใช้อินทรีทะเลท้องขาวเป็นสัตว์ประจำชาติแดนมังกรที่ทำให้หลายๆคนสับสนว่าใช้มังกรหรือใช้แพนด้าจริงๆแล้วประเทศจีนใช้แพนด้าเป็นสัตว์ประจำชาติและยังเป็นสมบัติของชาติจีนอีกด้วยแพนด้าทุกโลกนี่แหละเป็นสมบัติของชาติจีนญี่ปุ่นใช้นกกระเรียนมงกุฎแดงหรือนกกระเรียนญี่ปุ่นเสือเกาหลีใต้นั้นใช้เสือไซบีเรียนตัดภาพมาที่มองโกเลียใช้เหยี่ยวสาเกอร์เป็นนกประจำชาติบังกลาเทศมีปลาประจำชาติคืออีลิชอินเดียก็ใช้เสือเบงกอลเป็นสัตว์ประจำชาติตัดภาพมาที่ปากีสถานใช้ตัวมากอเป็นสัตว์ประจำชาติที่มีอยู่มากนะบริเวณนั้นในส่วนของศรีลังกาใช้นกป่าศรีลังกาซึ่งเป็นนกประจำชาติของศรีลังกานั่นเองข้ามฝั่งข้ามทะเลมาดูประเทศเลบานอนซึ่งเลบานอนใช้ตัวฮายีน่าหรือภาษาไทยก็จะเรียกว่าหมานายประเทศกาตาร์ใช้ออริกอารับเป็นสัตว์ประจำชาติเสือนซาอุดิอาระเบียพี่ใหญ่ในอาหรับใช้อูฐอาหรับเป็นสัตว์ประจำชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้นกเหยี่ยวสาเกอร์เป็นนกประจำชาติ
และประเทศที่ใหญ่ที่สุดอย่างรัสเซียใช้มีสีน้ำตาลยูเรเชียนที่ฟินแลนด์ก็ใช้มีสีน้ำตาลเหมือนกันส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้นใช้ไก่ต้มไปเลยประเทศอังกฤษใช้สิงโตเหมือนในหน้าปกพาสปอร์ตเลยส่วนแอฟริกาใต้ใช้ตัวสปริงบ็อกเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วข้ามฝั่งไปดูฝั่งอเมริกากันบ้างที่แคนาดาใช้ตัวน่ารักอย่างบีเวอร์อเมริกาเหนือเป็นสัตว์ประจำชาติชอบแทะสุดๆเลยแหละตัวนี้ที่สหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็น่าจะเดาถูกนั่นก็คือนกอินทรีหัวขาวเป็นนกประจำชาติที่มีอยู่ในตราของสหรัฐตราประจำชาติเลยทีเดียวส่วนประเทศเปรูอเมริกาใต้นั้นใช้ไก่แอนเดียเป็นนกประจำชาติของประเทศเปรูเป็นยังไงล่ะกับคลิปนี้เรียกได้ว่าได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มแถมยังได้ความรู้เรื่องแผนที่โลกด้วยอยากให้ SPY ทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ